ผู้แอดเจ้าหน้าตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันผู้แอดเจ้าหน้าตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่14มีนาคมป้าวันธนาวัย61ปีที่ถูกตำรวจปิดปากอุ้มขึ้นรถโดนแจ้ง3ข้อหาหนักอาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณเสิร์ฟทุกวันนะครับวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวสั้นทั่วไปนานาสาระข่าวสั้นคนการเมืองหมอวรงประกาศจะเอาทักษิณยิ่งลักษณ์กลับมาติดคุกในไทยให้ได้นโยบายสุขภาวะของพรรคก้าวไกลคนรุ่นใหม่กับป้ายแลนสไลด์เอาคนแดนไกลกลับบ้านบ้านโป่งเดือดเมื่อนายกตู่ลงพื้นที่เจอชู3นิ้วและตะโกนด่าด้านนายกบอกไม่ให้ฆ่าไม่สนแต่ไปอุ้มชาวบ้านปิดปากลากขึ้นรถล่าสุดป้าวันธนาที่โดนอุ้มขึ้นรถโดน3ข้อหาแต่พรุ่งนี้จะมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่กองปราบปรามชูวิทย์บอกเป็นนายกเป็นนักการเมืองต้องรับฟังเสียงประชาชนหากไม่อยากรับฟังต้องกลับไปนอนอยู่บ้านนโยบายแก้ปัญหาการรัฐประหารซ้ำซากจากอาจารย์ปิยบุตรและนโยบายการปฏิรูปกองทัพของพรรคก้าวไกลโดยผลิตวัชรศิลป์ความคืบหน้ากรณีสว.ทรงเอประธานศาลฎีกาตั้งคณะทำงานสลับรับฟังปัญหาและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีท่าทีแลนสไลด์แบบไหนก็ต้องดิวโดยใบตองแห้งอธิกิจแสวงสุขและเรื่องสุดท้ายปู่แอดขอบ่นสถาบันประชาชนกับการเมืองแห่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างด้วยการเลือกตั้งเพื่อให้สังคมเปลี่ยนแปลงตอนที่2เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตอเป็นครั้งข่าวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแต้งเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นข่าวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับเรื่องราวข่าวสั้นเพื่อนของเราประจำวันศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รายงานว่าด่วนศาลจังหวัดเชียงใหม่พิพากษาคดีของพรใจว่ามีตามมาตรา112 116และพ.ร.บ.คอมทั้ง4ข้อความเห็นว่าที่จำเลยอ้างว่าบัญชีเฟซบุ๊กถูกจารกรรมเป็นการกล่าวอ้างลอยๆไม่มีพยานหลักฐานจึงเชื่อว่าจำเลยเป็นผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวลงโทษตามมาตรา112จำคุกกรรมละ3ปีรวม4กรรมรวมจำคุก12ปีขณะนี้ยืนระหว่างการยื่นตัวประกันในชั้นอุทธรณ์ต่อมาเวลา 15:10 ศาลจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งให้ส่งคำร้องขอประกันตัวเองของพรชัยไปศาลอุทธรณ์ภาค5ให้วินิจฉัยโดยเจ้าหน้าที่ศาลแจ้งให้มาฟังคำสั่งในวันพรุ่งนี้ทำให้วันนี้พรชัยถูกนำตัวไปคุมขังเรือนจำกลางเชียงใหม่ระหว่างรอคำสั่งขอประกันตัวเวลา 10:40 ศาลแขวงดุสิตพิพากษาลงโทษปรับป้าเป้าวรวรรณแซ่อั้งวัย68ปีกรณีเปลือกายต่อแนวตำรวจคอฝอเมื่อม็อบ28กันยา64ข้อหาฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินปรับ 30,000 บาท
ส่วนข้อหากระทำขายหน้าต่อทารกำนันประมวลกฎหมายอาญามาตรา388ปรับ 4,000 บาทศาลชี้ข้อหาฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉินเหตุมีการชุมนุมกีดขวางจราจรมีผู้ชุมนุมมากกว่า150คนยืนหนาแน่นส่วนความผิดมาตรา388ชี้การเปยกรายไม่เป็นการส่งเสริมการแสดงออกทางสิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยแก้ปัญหาใดไม่ได้เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมในทางเพศไม่ใช่แบบอย่างที่ดีต่อสังคมป้าเป้าเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงสาเหตุการแสดงออกว่าสะท้อนการต่อสู้เพื่อเรียกร้องความถูกต้องของประชาชนซึ่งไม่มีอะไรจะสู้แล้วมีแต่ตัวเปล่าๆไม่ได้มีอาวุธใดที่จะสู้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่จะเข้ามาสลายการชุมนุมของประชาชนศาลแฝงดุสิตพิพากษาปรับโชคดีและวีรวิทย์ชุมนุมคาร์ม็อบ10กรกฎาคม64ปรับคนละ 30,000 บาทฐานใช้รถแห่500ระบุร่วมชุมนุมร้องเพลงปราศัยขึ้นรถแห่ในสถานที่แออัดไม่ได้อยู่ในรถยนต์ตลอดเวลาการชุมนุมทำได้ตามสิทธิ์แต่ต้องเป็นไปในสถานการณ์ปกติและศาลอาญาพิพากษาจำคุก3ปีจิตกรวัย22ปีในข้อหาครอบครองระเบิดปิงปองโดยไม่รอลงอาญายกฟ้องข้อหาออกนอกเคหสถานในเวลาเคอร์ฟิวกรณีร่วมม็อบ6ตุลา64ที่ดินแดงขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอประกันตัวคดีนี้เคยถูกคุมขังในชั้นสอบสวนมาแล้ว149วันต่อมาศาลให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 150,000 บาทและทนายความได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้ประกันตัวของมานีและเชนในคดี112ดูหมิ่นศาลเหตุเพราะร่วมร้องเพลงโชคดีที่มีคนไทยต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลมีคำสั่งส่งสำนวนให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคาดว่าจะมีคำสั่งใน 1-3 วันนี้ที่ศาลอุทธรณ์ภาค3แก้โทษฝ่าฝืนคดีพระราชกำหนดคาร์ม็อบโคราชจากที่ยกฟ้องจำเลย 2-3 แก้เป็นลงโทษฐานทำร่วมกิจกรรมมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคปรับคนละ 2,000 บาททั้งหมดนี้คือข่าวสั้นเพื่อนของเราเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสั้นนานาสาระและขอแสดงความยินดีกับซือเจ๊มิเชลโยดาราเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลออสการ์นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมครั้งที่95ลุงหวนฝากข่าวมาขอแสดงความยินดีกับซือเจ๊มิเชลโยวงเล็บวัย60ปีดาราที่ชู3นิ้วสนับสนุนประชาธิปไตยชาวมาเลเซียเธอสร้างเกียรติประวัติเป็นนักแสดงเอเชียคนแรกที่คว้ารางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมได้รับรางวัลออสการ์สุดยอดนะครับมิเชลโยเธอมีจุดยืนสนับสนุนประชาธิปไตยกทม.ได้เลิกเบิกใจดีเดย์15มีนานี้เปิดเดินเรือไฟฟ้าคลองพดุงกรุงเกษมจากท่าเรือหัวลำโพงถึงตลาดเทวราชอัจฉริยะเปิดชื่อล็อก2ตำรวจมีเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์แก๊งมิยาบิมีพลตำรวจเอกเป็นหัวหน้าเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสั้นคนการเมืองนายกประยุทธ์ตู่สั่งจับตาผลกระทบจากซิลิคอนวัลเลย์แบงก์ล้มยืนยันว่าระบบสถาบันการเงินของไทยแข็งแกร่งเลขากกต.แจ้งพรรคการเมืองห้ามดึงสถาบันใช้หาเสียงออกหนังสือเตือนหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติให้ควบคุมไตรงหลังปราศัยที่โคราชประชาธิปัตย์ประกาศสงครามฝุ่น PM 2.5 สุชัชวีย้ำอากาศสะอาดเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์รังสิมันโรมตามความคืบหน้าคดีสว.ทรงเอเผยมีตำรวจนอกราชการส.เสือยศใหญ่พยายามช่วยให้ผลคดีทุนมินลัดด้านนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลเขตบางขุนเทียนบอกว่าพื้นที่ทหารในกรุงเทพมีมากกว่า 19,200 ไร่เขาบอกเป็นทหารเป็นรั้วของชาติรั้วของชาติที่ไหนมาตั้งอยู่ใจกลางเมือง
รัฐบาลก้าวไกลทำทันทีย้ายพื้นที่ทหารออกจากกรุงเทพและทั้งหมดนี้คือข่าวสั้นคนการเมืองหมอวรงนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมได้ประกาศจะเอาทักษิณยิ่งลักษณ์กลับมาติดคุกประกาศลั่นว่าไม่เคยกลัวทักษิณเพราะมีสีจิ้นผิงที่ปราบโกงจนจีนเจริญเป็นไอดอลถ้าเขาได้ปราบโกงประเทศไทยจะเจริญแน่นอนเอาไปฟังเสียงของหมอวรงเดชกิจวิกรมกันนะครับขอย้ำดังๆครับพี่น้องเพื่อหลักนิติรัฐหลักนิติธรรมหลักของกฎหมายประเทศภายใต้หลักการของประชาธิปไตยเราจะดำเนินคดีนำนายทักษิณนางสาวยิ่งลักษณ์ที่หนีคดีเพราะศาลตัดสินไปแล้วเข้ามาติดคุกในประเทศไทยครับพี่น้องครับฝากบอกไปยังคุณยิ่งลักษณ์คุณทักษิณคนอย่างหมอวรงไม่เคยกลัวย้ำนะครับหมอวรงไม่เคยกลัวนายทักษิณครับพี่น้องเพราะหมอวรงมีสีจิ้นผิงเป็นไอดอลครับพี่น้องครับมีสีจิ้นผิงเป็นไอดอลครับพี่น้องครับเพราะสีจิ้นผิงปราบโกงประเทศจีนเจริญถ้าหมอวรงปราบโกงในแผ่นดินไทยแผ่นดินไทยเจริญแน่นอนครับพี่น้องครับในเรื่องนโยบายสุขภาพของพรรคก้าวไกลนายแพทย์มานพวงเล็บอาจารย์หมอมานพศิริราชพยาบาลบอกว่าถือเป็นพรรคแรกที่ประกาศนโยบายด้านสุขภาพโดยโฟกัสที่สวัสดิภาพและการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์เป็นหลักรอดูว่าจะมีพรรคอื่นประกาศไหมทั้งที่แทบทุกพรรคเน้นหาเสียงเฉพาะฝั่งด้านผู้รับบริการโดยไม่เหลียวแลคนทำงานที่ได้รับผลกระทบโดยตรงรู้หรือไม่ว่าจากสถิติการทำงานต่อเนื่องกัน17ชั่วโมงเป็นจำนวนชั่วโมงทำงานต่อวันโดยเฉลี่ยของแพทย์โรงพยาบาลของรัฐกระทบต่อสมรรถนะร่างกายเทียบเท่ากับการมีแอลกอฮอล์ในเลือด 0.05% ซึ่งเป็นบางประเทศนั้นเป็นระดับแอลกอฮอล์ที่มีการออกกฎหมายห้ามขับรถรายละเอียดของนโยบายของพรรคก้าวไกลนั้นสุขภาพดีจะต้องตรวจสุขภาพประจำปีทั้งค่าตรวจค่าเดินทางรวมคัดกรองมะเร็ง6ชนิดฟรีสำหรับกลุ่มเสี่ยงวัคซีนฟรีจนถึงอายุ18แว่นตาฟรีสุขภาพดีมีรางวัลสุขภาพใจดีตรวจสุขภาพประจำปีให้มีตรวจสุขภาพจิตคลินิกเยาวชนปรึกษาได้ไม่ต้องรายงานผู้ปกครองโรงเรียนเพิ่มบุคลากรขยายบัญชียาใช้เทคโนโลยีลดการแออัดในโรงพยาบาลส่งต่อหาเตียงแบบไร้รอยต่อด้วยระบบศูนย์รวมเตียงและระบบเชื่อมข้อมูลสุขภาพห้องฉุกเฉินกันไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้นยกระดับโรงพยาบาลตำบลและศูนย์สาธารณสุขชุมชนศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองอย่างน้อยอำเภอละ1แห่งกองทุนดูแลผู้ป่วยติดเตียง 9,000 บาทต่อคนต่อเดือนธนาคารอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยที่บ้านตายดีมีสิทธิ์จบชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีสำหรับผู้ป่วยที่รักษาไม่ได้บุคลากรมีความสุขลดชั่วโมงทำงานเพิ่มค่าตอบแทนที่เป็นธรรมพัฒนาแนวหน้าอสม.เลือกก้าวไกลคนไทยได้สุขภาพดีมีรายละเอียดกันชัดๆแบบนี้นะครับเห็นป้ายแบบนี้คนเพื่อไทยก็สะดุ้งนี่เป็นป้ายที่มีการพาเลตในหมู่นักศึกษาวงเล็บมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนตั้งเป้าแลนด์สไลด์เพื่อคนแดนไกลได้กลับบ้านในเรื่องนี้นัทถึกอธิกิจตะแหวงสุขได้โพสต์ว่าขบวนพาเลต KU Open Game นี่ชวนสะดุ้งอยู่นะแต่คนไม่ค่อยพูดถึงเหมือนอยากกบไปให้เงียบๆตั้งเป้าแลนด์สไลด์เพื่อคนแดนไกลได้กลับบ้านบางคนเม้นว่าเด็กสลิมถ้าดูป้ายประชาธิปไตยทุจริตก็ตังหิดตังหิดอยู่แต่ดูอีกป้ายปิดถนนเพราะคนเดียวเอ้ยไม่ใช่แล้วผมว่ามันเริ่มมีปฏิกิริยาตีกลับต่อคำประกาศแลนด์สไลด์310เสียงกาเราทั้ง2ใบในแง่หนึ่งมันทำให้คนที่ไม่ใช่แฟนคลับเพื่อไทยเกิดปฏิกิริยาไม่อยากเห็นพรรคเดียวกวาดเกือบเรียบ
แล้วต้องฝากอนาคตไว้กับพรรคเดียวในอีกแง่หนึ่งก็ยังมีความไม่ไว้วางใจว่าชนะแล้วจะต่อรองอะไรบ้างวงเล็บอันนี้ไม่ต้องพูดถึงสลิ่มจริงๆเพราะยิ่งปลุกความเกลียดชังที่จริงน้องๆควรเขียนให้ถูกว่า 1. ทักษิณต้องได้กลับบ้านเพราะทักษิณถูกกระทำด้วยอำนาจอยุติธรรมใช้กระบวนการอยุติธรรมถ้าจะดำเนินคดีทักษิณต้องแก้รัฐธรรมนูญลบล้างผลพวงรัฐประหารแล้วนับ1ด้วยศาลที่เที่ยงตรงในกระบวนการปกติ 2. แต่อย่าเอาแลนสไลด์ไปเป็นเงื่อนไขต่อรองวงเล็บเดี๋ยวโดนเขาหลอกอีกแต่ก็อย่างว่าเรื่องนี้รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกมันเป็นแบบนี้มาทุกทีนะรู้ว่าให้เขาหลอกแต่เต็มใจว่าให้หลอกประยุทธ์จันทร์โอชาเจอดีลงพื้นที่ที่บ้านโป่งราชบุรีเจอตะโกนด่าเจอชู3นิ้วด้านเจ้าหน้าที่โหดปิดปากลากตัวออกโวยนักข่าวเมื่อนักข่าวมาถ่ายภาพกลายเป็นว่าแม้กระทั่งผู้สูงอายุก็ยังไม่เว้นประยุทธ์จันทร์โอชาบ้านโป่งเดือดกลุ่มเห็นต่างราชบุรีตะโกนด่าประยุทธ์รวมถึงการชู3นิ้วเจ้าหน้าที่โหดปิดปากกระชากลากออกนอกพื้นที่แถมโวยห้ามนักข่าวถ่ายภาพเมื่อเวลา 10:30 นวันที่13มีนาคมที่ศาลเจ้าเบิกภัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกลาโหมวงเล็บมูเตลูอีกแล้วเดินทางมาสักการะเจ้าแม่เบิกภัยณศาลเจ้าแม่เบิกภัยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าสังเกตการก่อนที่เวลา 11:30 พลเอกประยุทธ์เดินทางมายังศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งตำบลบ้านโป่งเพื่อติดตามแนวทางในการพัฒนาอำเภอบ้านโป่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนที่ประยุทธ์จะเดินทางมาถึง10นาทีนั้นเกิดเหตุชุลมุนระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและประชาชนผู้เห็นต่างซึ่งเป็นสภาพสตรีสูงอายุ1คนที่มายืนดักขบวนนายกเพื่อแสดงออกพร้อมตะโกนด่าตำหนิการทำงานของพลเอกประยุทธ์ทำให้เจ้าหน้าที่หญิงนอกเครื่องแบบ2นายพยายามเข้าสกัดและนำตัวหญิงผู้สูงอายุออกไปโดยการดึงตัวเข้าไปยังซอกล็อกตู้และเอาร่มกลางบังกั้นไม่ให้ผู้สื่อข่าวเก็บภาพบางช่วงเอามือปิดปากเพื่อไม่ให้หญิงสูงอายุตะโกนใส่ขบวนรถนายกแต่มีช่วงหนึ่งมือของเจ้าหน้าที่หลุดจากปากของป้าผู้สูงวัยช่วงที่ขบวนรถของพลเอกประยุทธ์ผ่านพอดีหญิงสูงวัยจึงได้ตะโกนด่าจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจลากตัวขึ้นไปยังรถตู้เพื่อออกนอกพื้นที่ทั้งนี้เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามเข้าไปห้ามปามถ่ายภาพเจ้าหน้าที่กลับมองพร้อมจับและผลักแขนพร้อมมองมาที่บัตรประจำตัวห้อยคอก่อนจะอ้างแบบกำปั้นทุบดินว่าจะพาป้าไปหาหมอโดยมีกองเชียร์สนับสนุนบอกว่าป้าเขาเป็นลมลากตัวกันไปขณะที่หญิงอีกรายใส่เสื้อยืดสีดำอยู่ในวงล้อมเจ้าหน้าที่และผู้สนับสนุนได้ชู3นิ้วแสดงความเห็นต่างกลุ่มเจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้สนับสนุนพยายามห้ามไม่ให้เคลื่อนไหวขอให้หญิงดังกล่าวออกนอกพื้นที่อย่าทำให้เสียชื่อคนบ้านโป่งแต่หญิงที่สวมชื่อเสื้อยืดสีดำไม่ยอมเจ้าหน้าที่จึงใช้ล่มกลางช่วงที่ขบวนรถนายกรัฐมนตรีผ่านพร้อมกั้นไม่ให้สื่อมวลชนบันทึกภาพทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะเกิดเหตุชุลมุนเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปบันทึกภาพเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบได้เข้ามาสอบถามว่าถ่ายทำไมพร้อมขอดูบัตรสื่อมวลชนและกันไม่ให้ถ่ายภาพกลายเป็นเรื่องร้อนตั้งแต่บ่ายๆวันนี้เลยนะครับประยุทธ์จันทร์โอชาแค่ลงพื้นที่แค่นี้ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเขาแสดงออกทางความคิดเห็นก็ไม่ยอมถึงขั้นปิดปากลากถูลากไถกันแบบนี้ด้านประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าไม่ให้ค่าประยุทธ์กล่าวถึงกรณีคนเห็นต่างมาขับไล่ว่าไม่ให้ความสำคัญจะเห็นต่างสักกี่คนมากันแค่3คนปกป้องเจ้าหน้าที่ทำถูกแล้วเขาห้ามแล้วไม่เชื่อฟังและไม่ได้ใช้วิธีการรุนแรงอย่าเอาไปลงหนังสือพิมพ์นะเรื่องนี้เอาไปฟังเสียงตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาเรื่องนี้กันครับ
ลงพื้นที่เหมือนว่ามันมีกลุ่มเห็นต่างแล้วกันของเนี่ยก็อย่าไปสนใจดิมันจะต่างสักกี่คนคนเข้ามารับกี่คนเป็นร้อยไหมเป็นร้อยเป็นพันไหมไอ้มาสามคนผมไม่สนใจอยู่แล้วแล้วในเรื่องของการดูแลตรงนี้ก็ต้องดูแลดีพี่แหละตำรวจดูแลไม่ทำผิดกฎหมายไงผมไม่เดินตูเขานี่นะก็เรื่องเขาสิบอกว่ามันจะเป็นแฟชั่นในพื้นที่ก็เธอจะไปคุยให้เขาอย่าไปให้ความสำคัญได้เปล่าผมไม่ให้ความสำคัญแต่ภาพที่ออกไปมันเหมือนรุนแรงไปไหมว่าท่านนายกเห็นภาพรุนแรงตรงไหนล่ะผมไม่เห็นตรงไหนผมไม่เห็นนี่รุนแรงยังไงเขาปิดปากฝ่าฝืนกฎหมายหรือเปล่าเล่าทำผิดกฎหมายหรือเปล่าเขาห้ามทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเขาห้ามและไม่เชื่อฟังเขาก็ต้องใช้วิธีการอื่นบ้างก็ทำไมต้องทำสิ่งที่เขาห้ามล่ะผมก็ไม่เข้าใจเนาะแล้วผมว่าทำอะไรให้กับใครให้คนตั้งเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยนะแล้วเขาเสียประโยชน์ไหมล่ะพวกนี้ผมไม่ได้โกรธเขานะแต่ผมไม่เห็นประโยชน์แล้วจะไปให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ในหนังสือพิมพ์ในเรื่องนี้ชาวเน็ตบอกว่าเป็นนายกท่านต้องให้ค่าประชาชนทุกคนหน่อยนะครับอย่างน้อยก็ตามหน้าที่นายกจะได้รู้ความคิดเห็นของเขาไม่แน่ท่านอาจตอบคำถามโดนใจเขากลายเป็นเขาชอบท่านก็ได้จะไม่ให้ค่าคนคิดต่างแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่นายกควรทำเลยนะครับจากประชาชนคนหนึ่งแล้วเราลงไปฟังเสียงอาจารย์คณะนิติศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยแห่งคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเรื่องการฉุดกระชากรากไถเอามือปิดปากพุ่มขึ้นรถตู้ของคนที่เห็นต่างวันนี้ที่ราชบุรีนั้นอาจารย์พรสันได้ออกมาเขียนเรื่องนี้อาจารย์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยโพสต์ว่ากรณีรัฐสภาออกกฎหมายฉบับต่างๆออกมานั้นยังมีการถกเถียงได้ว่ากฎหมายดังกล่าวมีเนื้อหาเข้าข่ายจำกัดสิทธิเสรีภาพหรือสร้างภาระให้ประชาชนมากจนเกินสมควรขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรซึ่งก็ถือว่าเป็นนิตินัยที่ต้องอภิปรายกันแต่กับกรณีนี้แตกต่างกันอย่างมากเนื่องจากเห็นได้ชัดโดยไม่ต้องพักว่าต้องถกเถียงเลยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้กำลังล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนหรือไม่กล่าวคือชัดเจนโดยพฤตินัยอยู่แล้วว่าเจ้าหน้าที่ในคลิปใช้กำลังฉุดกระชากลากถูปิดปากคุณยายที่กำลังใช้เสรีภาพในการแสดงออกของตนเองในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่รัฐธรรมนูญรับรองและคุ้มครองผมขอประณามการกระทำดังกล่าวผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ที่กระทำการในคลิปและผู้ที่เกี่ยวข้องพึงต้องออกมาชี้แจงอภิปรายและรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับเจ้าหน้าที่ของรัฐพึงต้องเข้าใจว่าคุณไม่ได้มีอำนาจกระทำการใดๆที่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพียงเขาต้องการมีแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐวงเล็บรัฐบาลเพราะนั่นเป็นการใช้อำนาจที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายของเจ้าหน้าที่ชัดๆกันแบบนี้จะมีสำนึกกันบ้างหรือไม่ยิ่งใกล้เลือกตั้งแบบนี้นะครับอย่าลืมว่าไม่มีใครอยู่ยั้งยืนยงหลังเลือกตั้งแล้วประยุทธ์จะไปอยู่ที่ไหนยังไม่มีใครรู้ในการรับมือกับความเห็นที่แตกต่างกรณีวันก่อนที่คุณช่อพรรณิกาทำเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใจกว้างและความใจเย็นในการรับมือต่อสถานการณ์ในเรื่องนี้พิธาลิ้มเจริญรัตน์บอกว่าไม่มีปัญหาว่าวันหนึ่งเขาก็จะมีเวทีพูดในสิ่งที่ต้องการได้อย่างมีวุฒิภาวะในขณะที่ประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าผมไม่ให้ความสำคัญคนมาเป็นหมื่นกับคนมา3คนอย่ามาพูดนี่ก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ในสมองว่ามีอะไรอยู่ภายใต้กะโหลกกะลาหนาๆแบบนั้นถึงแม้เกิดเรื่องดังกล่าวเสียอารมณ์สำหรับประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ไม่ให้ค่าคนเห็นต่างแค่ 2-3 คนบอกลงพื้นที่ราชบุรีมีคนมารับเป็นหมื่นซ้ำระหว่างทางเห็นวัวเห็นควายต้องแวะพูดแวะคุยแหมไปงานถนัดไปเลยนะประยุทธ์จันทร์โอชาเอาไปฟังยังเอาเรื่องนี้
ไปเป็นมุกตลกเรื่องของ2กีบ3กีบไปฟังกันนะครับสำหรับประยุทธ์จันทร์โอชาในนี้รับรองไม่มีใครด่าผมแน่นอนข้างนอกไม่แน่เนาะเมื่อกี้ยังไปข้างนอกเลยอยู่นอกเลยไม่รู้อะไรมือมี3นิ้วเองเออหายไปไหน2นิ้วอ่ะไม่รู้เลยนี่ต้องมาดูสุขภาพนะดูสุขภาพผมไม่ได้โกรธอะไรเขาเนาะฝากคุณหมอดูด้วยแล้วกันพวกนี้ก็มีปัญหาอาการอะไรทุกอย่างเลยผมโกรธเขาไม่ได้ล่าสุดป้าที่ถูกตำรวจลากไปปิดปากอุ้มขึ้นรถตู้ถูกแจ้งข้อหา3ข้อหาข่าวดังกล่าวเดอะรีพอร์เตอร์รายงานตำรวจแจ้ง3ข้อหาป้าวันธนาหญิงวัย61ปีถูกปิดปากควบคุมตัวหลังประท้วงนายกที่ราชบุรีให้ประกันตัว 10,000 บาทบาดเจ็บซีกซ้ายข้อเท้าบวมมีรอยขีดข่วนจากเหตุการณ์เมื่อวันที่13มีนาคมขณะประยุทธ์จันทร์โอชาลงพื้นที่รับสักการะเจ้าแม่เบิกภัยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งขณะนั้นมีสุภาพสตรี1คนมายืนดักขบวนนายกรัฐมนตรีพร้อมตะโกนด่าและตำหนิการทำงานของพลเอกประยุทธ์ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงนอกเครื่องแบบ2นายพยายามเข้าสกัดจับตัวและปิดปากหญิงรายดังกล่าวนำตัวออกไปโดยมีการเอาร่มกางไม่ให้ผู้สื่อข่าวเก็บภาพล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebookนัทธิดามีวังปาหรือแหวนพยาบาลอาสาได้โพสต์ภาพหญิงรายดังกล่าวที่ถูกดำเนินคดีที่สภ.บ้านโป่งว่าตำรวจสภ.บ้านโป่งแจ้งข้อหา3ข้อหากับนางสาววันธนาโอทองอายุ61ปีได้แก่1ผู้ใดทราบคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอำนาจที่กำหนดไว้ในกฎหมายไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันควร2ส่งเสียงหรือทำให้เกิดเสียงหรือกระทำความอื้ออึงในที่สาธารณะ3ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่วางเงินประกัน 10,000 บาทในชั้นสอบสวนจากกองทุนราษฎร์ประสงค์โดยมูลนิธิสิทธิอิสระประสานงานให้ความช่วยเหลือจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนหลังจากได้ประกันตัวได้พาผู้บาดเจ็บไปพบแพทย์ทำการรักษาต่อไปป้าวันธนามีอาการบาดเจ็บซีกซ้ายทั้งซีกข้อเท้าอักเสบบวมข้อมืออักเสบมีรอยขีดข่วนตามร่างกายนี่นะครับยุคเผด็จการเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วยังมีจิตวิญญาณนิสัยเป็นเผด็จการอันตรพาลปิดปากประชาชนแล้วเอายัดข้อหาอีกด้วยสรุป3ข้อหาที่ป้าวันธนาโดนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานทางด้านอานนท์นำพาบอกพรุ่งนี้ป้าวันธนาโอทองจะเดินทางจากราชบุรีมาแจ้งความเอาผิดเจ้าหน้าที่ในทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องโดยจะเดินทางมาแจ้งความที่กองป่าปามถนนพหลโยธินติดกับแดนเนรมิตเดิมในเวลา 13:00 น.แล้วเจอกันงานนี้ก็ต้องดูว่ากฎหมายยังศักดิ์สิทธิ์อยู่หรือไม่อย่างไรคดีนี้ยังต้องดูกันอีกยาวเพราะตอนนี้ปลายสมัยเลือกตั้งแล้วหากรัฐบาลนี้เปลี่ยนใครจะรับผิดชอบใครจะคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่กระทำแบบนี้กับประชาชนหลายคนบอกว่าชูวิทย์กระมวลวิสิทธิ์นั้นอาจจะรับงานมาจากต่อตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาแต่วันนี้ทันทีที่มีเรื่องลากป้าที่บ้านโป่งไปปิดปากอุ้มขึ้นรถตู้ชูวิทย์บอกว่าการปิดปากประชาชนเป็นวิสัยเผด็จการหากไม่อยากฟังนั่งอยู่บ้านดีกว่าครับข่าวดังกล่าวสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวรายงานชูวิทย์บอกนายกเลือกเส้นทางนักการเมืองต้องรับฟังความรู้สึกประชาชนถ้าจะด่าต้องปล่อยให้ด่าอย่าคิดปิดปากอย่าเอาร่มปิดบังความจริงไม่อยากฟังให้นั่งอยู่บ้านชูวิทย์โพสต์คลิปเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ควบคุมหญิงสูงวัยที่มาต่อต้านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาระหว่างลงพื้นที่ที่ราชบุรีวงเล็บที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ขียนข้อความว่าปิดปากประชาชนเมื่อนายกเลือกเส้นทางเป็นนักการเมืองก็ไม่ต้องกลัวประชาชนด่าไม่จำเป็นต้องปิดปากประชาชนสิ่งที่ประชาชนพูดต้องรับฟังให้ได้จะเดินสายพบแค่ประชาชนที่เอาแต่ตบมือเชียร์มอบดอกไม้ให้อย่างเดียวเท่านั้นหรือหากจะด่าก็ต้องปล่อยให้ด่าไปตามความรู้สึกอย่าคิดไปปิดปากและอย่าเอาร่มปิดบังความจริงที่ประชาชนคนหนึ่งอยากพูดการรับฟังความจริงจากประชาชนเป็นความรู้สึกจริงมากกว่าคนรอบข้างที่เอาแต่ชื่นชมยกย่องเพราะนั่นไม่ใช่ความจริงการเป็นนักการเมืองต้องเรียนรู้ว่าความรู้สึกของประชาชนเป็นสิ่งที่เขาต้องรับฟังส่วนท่านจะสื่อสารตอบประชาชนอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของท่านเพราะนั่นคือประชาธิปไตยที่สวยงามแต่การไปปิดปากประชาชนมันเป็นวิสัยเผด็จการหากไม่อยากฟังก็นั่งอยู่บ้านดีกว่าครับเขียนไว้ชัดๆแบบนี้คนที่บอกว่าชูวิทย์รับงานจากตอตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นท่าจะต้องคิดใหม่ซะแล้วถ้าเป็นแบบนี้นาทีนี้ปู่แอดยกแขนเชียร์ชูวิทย์นะเอาไปเรื่อยๆนะชูวิทย์ยาวไปยาวไปท่ามกลางกระแสข่าวที่พูดกันตลอดเวลาว่าหากพรรคฝ่ายค้านหรือฝ่ายประชาธิปไตยชนะก็จะมีการรัฐประหารทำให้หลายคนก็พากันหวาดกลัวถึงหากเกิดการรัฐประหารเราจะทำกันอย่างไรเรื่องนี้ต้องไปฟังแนวคิดตั้งแต่สมัยเป็นพรรคอนาคตใหม่ว่าหากมีการรัฐประหารจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรรวมถึงเมื่อมาเป็นพรรคก้าวไกลแล้วมีแนวคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรเริ่มจากปิยบุตรแสงกนกกุลแล้วตามด้วยไอติมภาริศวัชรศิลป์นะครับพรรคอนาคตใหม่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่และเอาไปออกเสียงประชามติเพื่อเพิ่มบทบัญญัติพิเศษขึ้นมาในชื่อของการลบล้างผลพวงรัฐประหารเราจะประกาศให้การรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ไม่เคยเกิดขึ้นเป็นโมฆะดังนั้นบรรดากฎหมายต่างๆที่ละโนสกรรมเป็นโมฆะเมื่อเป็นโมฆะแล้วการดำเนินคดีของผู้ก่อการรัฐประหารย่อมทำได้ทันทีนี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันนะครับประเทศที่เจอรัฐประหารบ่อยๆเขาใช้วิธีนี้จัดการเสร็จแล้วก็ไม่มีรัฐประหารอีกแล้วยกตัวอย่างเช่นกรีซตุรกีหรือฝรั่งเศสเขาใช้วิธีการนี้แล้วก็ไม่มีการรัฐประหารกลับมาอีกเรายังจะต้องเขียนเข้าไปในรัฐธรรมนูญอีกว่าประชาชนปวงชนชาวไทยมีสิทธิและหน้าที่ในการต่อต้านการยึดอำนาจการรัฐประหารการฉีกรัฐธรรมนูญด้วยวิธีการใดๆก็ได้เราจะต้องเขียนลงไปอีกว่าหากวันใดก็ตามที่คณะรัฐประหารขโมยเอาอำนาจสูงสุดของประชาชนไปแล้ววันหนึ่งอำนาจสูงสุดกลับมาเป็นของประชาชนอีกครั้งจะต้องดำเนินคดีผู้ก่อการรัฐประหารทันทีโดยไม่มีอายุความหลังจากฟังรุ่นใหญ่รุ่นอาจารย์รุ่นผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่แล้วพัฒนามาสู่การเป็นพรรคก้าวไกลในวันนี้ลองมาฟังเลือดใหม่อย่างไอติมภาริศวัชรศิลป์ว่าทำอย่างไรจะไม่ให้กองทัพแทรกแซงการเมืองได้ลองไปฟังกันครับจากภาริศวัชรศิลป์ในงานมติชนเลือกตั้ง66บทใหม่ใช่ทิศทางที่ถูกกำหนดโดยรัฐบาลพลเรือนนะครับเพื่อทำให้กองทัพไม่แทรกแซงการเมืองอาจจะมี2ข้อเสนอที่เราสามารถทำได้นะครับอย่างที่1คือการ
พอมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องมีการเขียนถึงข้อบัญญัติบางอย่างเพื่อปิดช่องรัฐประหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิของประชาชนในการต่อต้านการรัฐประหารการไม่ให้ศาลรับรองการทำรัฐประหารหรือว่าการไม่ให้มีการนิรโทษกรรมผู้ก่อรัฐประหารอันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันให้กองทัพเข้ามาแทรกแซงการเมืองผ่านการทำรัฐประหารแต่นอกจากนั้นผมคิดว่ามันจำเป็นที่ต้องมีการยกเลิกพวกกฎหมายพิเศษด้วยนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยกระทรวงกลาโหมมีอยู่และกระทรวงอื่นไม่มีที่ทำให้ทิศทางของกองทัพเนี่ยกลับถูกกำหนดในกองทัพมากกว่าตัวแทนของประชาชนผ่านรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภากลาโหมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอร์ดแต่งตั้งนายพลเนี่ยต้องมีการทบทวนแล้วก็ยกเลิกนะครับเป้าหมายที่2ครับคือกองทัพต้องโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับอันนี้ก็มี2ข้อเสนอข้อเสนอที่1ครับคือการจัดตั้งสิ่งที่เรียกว่าผู้ตรวจการกองทัพหรือว่า Military Ombudsman ที่ยึดโยงกับสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมีหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบการทำงานของกองทัพว่ามีการใช้อำนาจโดยไม่ชอบธรรมหรือเปล่ามีการใช้งบมาที่ไม่โปร่งใสหรือเปล่านะครับอย่างที่2ครับก็คือเพิ่มความโปร่งใสเรื่องของธุรกิจกองทัพในปัจจุบันกองทัพมีธุรกิจเยอะแยะไปหมดที่ประชาชนไม่สามารถเห็นได้นะครับว่ามีรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่กองทัพอาจจะอ้างว่านำรายได้เหล่านั้นไปใช้เป็นสวัสดิการกำลังพลแต่ผมคิดว่าทางออกที่น่าจะโปร่งใสกว่าคือการดึงธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยมาอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลนะครับมีรายได้เท่าไหร่ประชาชนเห็นแล้วก็ถ้ากำลังพลต้องการสวัสดิการก็ขอผ่านกระบวนการงบประมาณปกตินะครับข้อที่3ครับคือทำให้กองทัพเท่าทันโลกนะครับ2ข้อเสนอข้อเสนอที่1ครับคือลดขนาดกองทัพเราเห็นว่ากองทัพของประเทศไทยเนี่ยถ้าวัดสัดส่วนทหารต่อประชากรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีที่ผ่านมาในขณะที่หลายประเทศเนี่ยลดลงนะครับเพราะว่าภัยคุกคามต่อความมั่นคงเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบที่มันไม่สามารถป้องกันผ่านแค่จำนวนกำลังคนได้อีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสนอที่1การลดขนาดกองทัพซึ่งพรรคก้าวไกลคำนวณว่าน่าจะทำได้ 30-40% นะครับข้อเสนอที่2ครับคือยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะเป็นทหารก็สมัครใจเข้าไปเท่านั้นนะครับไม่มีการบังคับเกณฑ์คนที่ไม่อยากเป็นทหารเข้าไปเป็นทหารเพราะว่าในมุมนึงคือมันทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยสูญเสียเสรีภาพในการประกอบอาชีพในการเดินตามความฝันของตัวเองและในมุมนึงเนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับก็ไม่อยากจะดึงคนออกจากตลาดแรงงานมากไปกว่านี้นะครับข้อที่4ครับคือทำให้ทหารนั้นไม่ถืออภิสิทธิ์เหนือประชาชนหรือว่าพลเรือนนะครับปัจจุบันเราเห็นว่าสวัสดิการของนายพลเนี่ยยังมีหลายส่วนนะที่มากกว่าข้าราชการพลเรือนทั่วไปนะครับผมยกตัวอย่างเงินค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายแทนรถประจำตำแหน่งเนี่ยมีทั้งหมด 100% เนี่ย 70% อยู่กับกระทรวงกลาโหมนะครับ 30% อยู่กับข้าราชการฝ่ายพลเรือนอย่างอื่นนะครับแล้วก็ท้ายสุดครับคือทำยังไงให้พลทหารทุกระดับชั้นเนี่ยปลอดภัยมั่นคงมีอนาคตไม่ถูกทำรงวินัยมีสวัสดิการที่เพียงพอสอดคล้องกับค่าของชีพแล้วก็มีอนาคตในการก้าวหน้าได้หมดเวลาครับขอบคุณประธานศาลฎีกาสั่งตั้งกรรมการระดับตักฟังข้อเท็จจริงกรณีถอนหมายจับสว.คนดังนายสรวิทย์ลิ้มพลังศรีโฆษกศาลยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่หนังสือชี้แจงของตำรวจสน.พญาไทเกี่ยวกับการร้องขอออกหมายจับสมาชิกวุฒิสภารายหนึ่งวงเล็บอุปกิจปาจีรยางกูลกรณีเกี่ยวข้องกับจุดๆๆและการเพิกถอนหมายจับนายสรวิทย์เปิดเผยว่าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันนี้13มีนาคมประธานศาลฎีกามีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำหรับตักฟังข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวให้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างและเห็นสมควรให้ดำเนินการอย่างไรต่อไปหรือไม่โดยจะยังไม่เจาะจงบุคคลใดแต่เป็นการสรุปข้อมูลโดยรวมทั้งหมดเพื่อจะนำไปพิจารณาต่อโดยให้คณะทำงานรายงานผลการสดับตับฟังข้อเท็จจริงกลับไปยังประธานศาลฎีกามีกรอบระยะเวลาภายใน30วันส่วนกรณีก่อนหน้านี้ที่นายรังสิมันต์โรมสส.พรรคก้าวไกลเข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อให้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้พิพากษาที่เพิกถอนหมายจับนายอุปกิจนั้นศาลยุติธรรมได้รับเรื่องไว้แล้วและถือว่าเป็นเรื่องเดียวกันที่จะนำข้อมูลมาพิจารณาภายใต้คณะทำงานที่ตั้งขึ้นทั้งนี้สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือเรื่องที่ร้องเรียนมาและยังไม่ต้องเสนอข้อที่ประชุมก.ต.โดยตรงโดยที่ประชุมก.ต.จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะพิจารณาเรื่องวินัยซึ่งต้องขึ้นอยู่กับผลการตรับตับฟังข้อเท็จจริงว่าได้ข้อมูลอะไรบ้างหากเห็นว่าเป็นเรื่องใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งตามปกติที่สามารถทำได้ก็จะยุติเรื่องไปแต่หากเห็นว่าเข้าข่ายมีผิดมีมูลผิดวินัยก็จะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วเสนอต่อประธานศาลฎีกาหากเห็นควรว่าจะมีการลงโทษก็จึงจะเข้าที่ประชุมก.ต.ต่อไปรายงานข่าวโดยสรยุทธ สุทัศนจินดาด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.ตั้งตรวจสอบข้อเท็จจริงปมขอออกหมายจับเพิกถอนหมายจับสว.ทรงเอเชื่อไม่นานสังคมกระจ่างระบุการโยกย้ายตำรวจชุดสืบคดีชุดขอออกหมายจับเป็นอำนาจผู้บัญชาการตำรวจนครบาลย้ำไม่ได้เป็นการลดชั้นเรื่องนี้ทำใ
เพื่อนๆของสารวัตรมานพงศ์เริ่มมีการเป็นห่วงว่าสารวัตรมานพงศ์จะโดนรังแกอาจถึงขั้นเหมือนกับพลตำรวจตีประวีณที่ทำเรื่องค้ามนุษย์จนต้องไปลี้ภัยในออสเตรเลียและเริ่มมีท่าทีที่จะสนับสนุนหนุนช่วยสารวัตรมานพงศ์กันแล้วในวันนี้ในขณะที่โฆษกของตำรวจรักษาการนครบาลหนึ่งนั้นบอกว่าขอตรวจสอบหมายจับสว.คนดังไม่ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เรื่องนี้มีการเขียนว่าตอนแรกว่าจะปิดโพสต์ที่แชร์รายงานชี้แจงเรื่องมานพงศ์แล้วนะครับเพราะผมก็กลัวว่าภัยจะถึงตัวเองแต่เห็นการเคลื่อนไหวของตำรวจก็ไม่ไหวครับรับไม่ได้ตั้งแต่ผมเป็นตำรวจมาขอออกหมายจับไม่เคยต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเราปฏิบัติตามปวิอาญาเราใช้กฎหมายเดียวกันคนทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายถ้าจะให้ประชาชนศรัทธาตำรวจทำตามกฎหมายที่เท่าเทียมกันพอครับรักลูกน้องที่ทำความถูกต้องดีกว่าอย่าไปปกป้องอำนาจที่ไม่ชอบธรรมประชาชนมีสมองคิดวิเคราะห์แยกแยะได้มีเพื่อนของพันตำรวจโทมานพงศ์ได้เขียนชี้แจงเหตุการณ์ที่ถูกแทรกแซงการถูกถอนหมายจับสว.ทรงเอโพสต์ระบายความในใจรับไม่ได้วงการตำรวจชี้เป็นตำรวจมาไม่เคยต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาเพื่อออกหมายจับวอนอย่าปกป้องอำนาจที่ไม่เป็นธรรมผมกลัวนะแต่ห่วงเพื่อนวงเล็บเพื่อนมานพงศ์สมัยเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจคนรุ่นเดียวกันเพื่อนรุ่นเดียวกันถูกปลูกฝังให้รักกันขนาดทำผิดก็ยังโดนทำโทษรวมนี่ถ้ามึงทำผิดกูไม่ปกป้องเลยแต่มึงเป็นตำรวจที่ดีกล้าหาญต่อสู้กับความอายุติธรรมสมดังที่โรงเรียนในร้อยตำรวจปลูกฝังมากูจะอยู่เคียงข้างมึงเพื่อนแต่งประเทศและประชาชนต้องการตำรวจที่ดีจะสู้ทั้งที่กลัวเพราะเราทำสิ่งที่ถูกต้องกระแสเริ่มเกิดขึ้นแบบนี้ทีละน้อยแล้วนะครับสำหรับกระแสเพื่อไทยแลนด์สไลด์ผลจะเป็นอย่างไรนั้นณตึกอธิกิจแสวงสุขคืนนี้ที่ผ่านมาสงสัยนอนไม่หลับมาเขียนเอากลางดึกเมื่อประมาณเที่ยงคืนเพื่อไทยแลนด์สไลด์อาจไม่ต้องจับมือกับพลังประชารัฐก็ได้แต่ต้องทำดีลกับคนที่คุณรู้ว่าคือใครอยู่ดีไม่มีปืนไม่มีสารชนะเลือกตั้งล้นหลามก็ต้องทำดีลสมมุติก้าวไกลพลิกล็อกเซอร์ไพรส์ก็ต้องทำดีลเหมือนกันแต่ไม่ทันได้ทำรัฐประหารก่อนฮ่า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 สิ่งที่ทำให้คนไม่ค่อยวางใจคือเพื่อไทยมีปมทักษิณอยากกลับบ้านนักการเมืองในพรรคบางส่วนก็อยากเป็นรัฐบาลจนอะไรก็ได้ไม่ว่าอย่างไรหนึ่งในข้อเจรจาต่อรองน่าจะเป็นนิรโทษกรรมให้คนรุ่นใหม่112อาจแก้ไม่ได้แต่ต้องต่อรองให้หยุดใช้เพราะไม่เช่นนั้นเพื่อไทยก็จะเป็นรัฐบาลลำบากคงพยายามบอกผู้มีอำนาจว่าขอเวลาให้เพื่อไทยบริหารประเทศให้เศรษฐกิจดีคนรุ่นใหม่เห็นอนาคตแรงกดดันก็จะลดลงนั่นคือวิถีเพื่อไทยเจรจาต่อรองเพื่อให้พื้นที่ประชาธิปไตยมีระดับหนึ่งเพื่อให้สังคมพอเคลื่อนไปข้างหน้าโดยมองว่ายังไม่สามารถแตะต้องโครงสร้างได้ถูกผิดก้าวหน้าล้าหลังน้ำร้อนลวกก็แล้วแต่จะคิดอย่างไรก็ตามอำนาจต่อรองในการเจรจาต่อรองไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้งพรรคเดียวอำนาจต่อรองของเพื่อไทยจะเข้มแข็งถ้าพรรคก้าวไกลแก้112ได้คะแนนเสียงในระดับที่ทำให้เขาวิตกดีลของเพื่อไทยก็จะง่ายขึ้นยกตัวอย่างถ้าเพื่อไทยได้310ก้าวไกลได้10เขาหัวเราะกากไม่รู้สึกสะดุ้นสะเทือนถ้าเพื่อไทยได้269ก้าวไกลได้560ฝาดกรุงเทพปริมณฑลเขารู้สึกอยากประนีประนอมในทางกลับกันสำหรับประชาชนถ้าเพื่อไทย310ก็จะรู้สึกว่าอำนาจต่อรองไปอยู่ที่เพื่อไทยแต่ผู้เดียวแต่ถ้าเพื่อไทยได้ครึ่งๆกลางๆ
แล้วก้าวไก่เสรีรวมไทยประชาชาติได้60บวกก็จะเห็นว่าเรามีอำนาจต่อรอง2ชั้นวันนี้สงสัยนอนไม่หลับมาเขียนเอาซะดึกเชียวนะนัทถึกอรรถกิจแสวงสุขอย่างไรก็ตามเรื่องนี้คำตอบสุดท้ายมันอยู่ที่ประชาชนเพราะปัญหาของประเทศนี้มันอยู่ที่โครงสร้างตราบใดที่อำนาจทางการเมืองยังอยู่ในมือที่มองไม่เห็นเรื่องดีลทางการเมืองหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ประชาชนหากประชาชนอำนาจอธิปไตยชัดเจนแล้วบอกว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมของประเทศนี้มือที่มองไม่เห็นก็จะมองไม่เห็นตลอดกาลเพราะว่าเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงคือประชาชนได้แสดงตัวตนอย่างชัดเจนแล้วคำตอบอยู่ที่ประชาชนเท่านั้นและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นช่วงปู่แอดขอบ่นเรื่องราวที่จะบ่นหากดูจากภาพปกวันนี้ก็จะเข้าใจนี่คือสภาพสังคมไทยระบบราชการในระบบเดิมกรณีของศาลซึ่งเละเทะอย่างเหลือเชื่อจริงๆแล้วศาลยุติธรรมเดิมทีได้ชื่อว่าเป็นแวดวงที่ถือว่าคอร์รัปชันน่าจะเบาบางที่สุดแล้วแต่วันนี้การคอร์รัปชันเชิงอำนาจเห็นได้ชัดเจนเมื่อระบบราชการระบบไดโนเสาร์มันเละเทะแบบนี้ขณะที่ไดโนเสาร์ตัวใหญ่สุดซึ่งทำหน้าที่เป็นไดโนเสาร์รับใช้คนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้หรือมือที่มองไม่เห็นนั้นภาพที่เห็นตรงหน้าคือการบวงสรวงตีค้องตีระฆังพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเราอยู่ในประเทศที่ผู้นำประเทศเชื่อเรื่องมูเตรูแบบสุดชีวิตจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปถวายดาบการไหว้ไอ้ไข่หรือแม้กระทั่งไปไหว้พานบุญสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอนาคตของประเทศชาติอย่างชัดเจนระบบความคิดที่เป็นไดโนเสาร์ขนาดนี้ในขณะที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ตะวันและแบมยังประกาศสู้ต่อเพราะมองว่าพวกเขาต้องการชีวิตที่ดีกว่าพวกเขาต้องการเห็นแสงตะวันสาดส่องเข้ามาในอุโมงค์ที่มันมืดมิดใช้ชีวิตใช้ร่างกายตัวเองเป็นเดิมพันและก็ต้องได้รับผลหมายถึงว่าสภาพร่างกายมีผลต่อการที่ทำกิจกรรมในการอดอาหารอดน้ำเป็นระยะเวลายาวนานแต่ก็ประกาศสู้ต่อขอรักษาเพื่อเอาชีวิตให้รอดแล้วจะสู้ต่อไปนี่เป็นภาพสะท้อนสังคมไทยที่ให้เห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในระบบที่เป็นรัฐราชการรวมศูนย์กลางของอำนาจสามารถแทรกแซงทุกระบบตั้งแต่ระบบกระบวนการยุติธรรมในขณะที่หัวหน้าไดโนเสาร์วันๆก็คิดแต่เรื่องของมูเตรูไปที่ไหนก็จะมองหาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำให้ชีวิตสามารถดีขึ้นเพราะเชื่อเรื่องราวแบบนี้ส่วนเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลายไม่มีทางเลือกนอกจากต้องปักหลักสู้ด้วยชีวิตด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ภาพเหล่านี้นี่คือการสะท้อนสภาพสังคมไทยคำถามคือสภาพสังคมไทยแบบนี้นี่เป็นเพียงปลายภูเขาน้ำแข็งที่มันสะท้อนระบบเศรษฐกิจระบบสังคมและระบบการเมืองวันนี้ภายใต้เสื้อคลุมประชาธิปไตยเรามีรัฐธรรมนูญเรามีสภาผู้แทนราษฎรเรามีการเลือกตั้งหลายคนบอกว่าเรามีเสรีภาพเรามีเรื่องประชาธิปไตยต่างชาติประเมินว่าเรามีประชาธิปไตยที่ก้าวหน้ามากขึ้นในปีที่ผ่านมาแต่นั่นแหละ
มันตกต่ำลงมาจนถึงเรียกว่าก้นบึ้งก้นเหวแล้วเพราะใช้เวลาถึง 8-9 ปีแต่หลังจากมีการอภิปรายอย่างเผ็ดร้อนของพรรคที่เป็นตัวแทนพลังใหม่อย่างพรรคก้าวไกลออกมาขุดออกมาประจานออกมาแฉตัวอย่างของระบบศาลยุติธรรมที่เข้าไปแทรกแซงในกระบวนการแค่กระทั่งการออกหมายจับทั้งที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจแต่ก็ไปแทรกแซงทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงแทรกแซงโดยใช้อำนาจที่เหนือกว่าทั้งนี้ใครๆก็รู้ว่าคนอย่างอรรถการปูเจริญคนนี้เป็นตัวแทนอำนาจเก่าบทบาทของเขาหลายหนมาแทรกแซงคดี112เพราะฉะนั้นในเมื่อจำเลยในคดีที่กำลังจะพูดถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับตุนมินรัตน์นั้นสว.ทรงเอเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องของสว.ทุนเอเป็นเจ้าของตึกและที่ดินที่พรรครวมไทยสร้างชาติที่หัวด้านในรัฐเสาอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาใช้เป็นที่ทำการในการหาเสียงเพื่อจะเข้ามาสู่อำนาจรัฐมากกว่านั้นเบื้องหน้าและเบื้องหลังของสว.ทรงเออุปกิจปาจีริยางกูลก็อาจจะเป็นนายทุนหลักของพรรครวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นพูดได้เลยว่าทุนจีนสีเทาทุนไทยสีเทาทั้งหลายต้องผ่านอำนาจรัฐเข้ามาสู่กลไกการมีอำนาจทางการเมืองด้วยการสนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วเครือข่ายของประยุทธ์จันทร์โอชาก็ปกป้องด้วยการเข้าไปแทรกแซงอำนาจตุลาการนี่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่นี่เป็นเพียงหนังตัวอย่างในกรณีเดียวที่มีการแทรกแซงเรื่องอำนาจตุลาการแต่สิ่งเหล่านี้ตัวอย่างแบบนี้มันเกิดขึ้นเป็น10เป็น100หรืออาจจะเป็นพันกรณีในระบบการเมืองทุกระดับต้องยอมรับว่าเครือข่ายอำนาจของระบบไดโนเสาร์ที่ใช้อำนาจไม่ว่าจะเป็นอำนาจเศรษฐกิจผ่านทุนผูกขาดระบบเจ้าสัวตอนนี้ที่ประชาชนเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงเกินเหตุเพราะเจ้าสัวโรงงานไฟฟ้าเป็นนายทุนสนับสนุนพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าไม่ต้องเดินก็สามารถทำกำไรได้ประชาชนก็จ่ายไปตัวอย่างเร็วๆนี้ล่าสุดการดีลระหว่าง True และ D-Tac วันนี้ก็ทำให้แคมเปญต่างๆของโทรศัพท์ทั้งหลายกลายเป็นราคาเดียวกันแล้วก็จะมีการขึ้นราคาอีกนี่เป็นการดูดซับเงินในกระเป๋าจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายตัวอย่างของอำนาจผูกขาดทางการเมืองที่เราเห็นได้ชัดวันนี้ไดโนเสาร์มีทั้งสว250มีอาวุธที่เห็นแล้วชัดเจนอย่างกกต.อย่างปปช.อย่างปปง.ปปช.ก็จะแผงฤทธิ์ทุกครั้งเมื่อมีความไม่มั่นใจว่าบรรดาสุนัขที่มีปอกคอทำท่าจะเมินเจ้าของทำท่าจะดื้อต่อคำสั่งปปช.ก็จะใช้กลไกกระหน่ำตัวอย่างของหมอพรทิพย์ที่เกิดขึ้นก็ดีตัวอย่างของศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้ศักดิ์สยามชิดชอบหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ดีเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องมือของระบอบไดโนเสาร์ยังมีอาวุธลับเรื่องของกรรมการยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะมาควบคุมรัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งในอนาคตให้อยู่ในล่องในรอยที่พวกเขาต้องการมีอำนาจถึงการสามารถที่จะถอดถอนให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องหมดสภาพไปพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายนี่เราอยู่ในช่วงเวลาของการที่เรียกว่าอำนาจรัฐประหารยังดำรงอยู่โดยไม่ต้องทำการรัฐประหาร
ในขณะที่คนรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ก็พยายามดิ้นรนที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าพยายามต่อสู้บนวิถีทางที่พวกเขาเห็นว่าสามารถทำได้หลายคนเห็นว่าเส้นทางทางการเมืองก็จะเข้าไปสู่พรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่พลังใหม่เพื่อจะขับเคลื่อนหลายคนที่บอกว่าเส้นทางของพรรคการเมืองนั้นในเมื่อเขียนด้วยกติกาโจรอยู่ใต้กติกาโจรคำตอบย่อมยากลำบากก็จะหันไปสู้เช่นกรณีของตะวันและแบบแต่ขณะเดียวกันการเลือกตั้งก็กำลังใกล้เข้ามาปีกองก็กำลังจะดังขึ้นทุกคนทุกฝ่ายก็สนใจเรื่องของการเลือกตั้งเพื่อเข้าสู่อำนาจรัฐแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระบบโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมการเมืองไทยที่เป็นอยู่หากไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมและการเมืองตัวอย่างของการแทรกแซงอำนาจศาลยุติธรรมอำนาจทางเศรษฐกิจอำนาจทางการเมืองผ่านระบบการเมืองซุ้มเจ้าพ่อซุ้มเจ้าแม่ซุ้มบ้านใหญ่ทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเราปฏิเสธไม่ได้สำหรับต่างจังหวัดว่ากลไกบ้านใหญ่มันเป็นกลไกทั้งอำนาจกลไกทั้งเศรษฐกิจและกลไกทั้งเรื่องของอำนาจนอกระบบภาพเหล่านี้เราเห็นชินชาปฏิเสธไม่ได้ว่าบ้านใหญ่เจ้าของพื้นที่ย่อมเป็นคนที่ดูแลโครงการต่างๆในจังหวัดการจัดซื้อจัดจ้างแม้กระทั่งการโยกย้ายข้าราชการฝ่ายความมั่นคงและข้าราชการหน่วยอื่นเพราะฉะนั้นภาพตำรวจไปเข้าแถวยกกระเช้าไปให้บ้านใหญ่ในพื้นที่จึงเห็นภาพเหล่านี้เกิดขึ้นนี่เราอยู่ในการเมืองของระบอบไดโนเสาร์ซึ่งแสดงตนเองผ่านการเมืองซุ้มเจ้าพ่อซุ้มเจ้าแม่การเมืองระบบบ้านใหญ่การเมืองที่มีพรรคการเมืองที่มีเจ้าของพรรคในขณะที่ฝ่ายประชาชนเองหิวโหยจนรู้สึกว่ากระหายอยากจะกินอดอยากจนถึงขั้นเรียกว่าหน้ามืดตาลายขอให้มีเม็ดข้าวอยู่ตรงหน้าอยู่บนจาน 4-5 เม็ดกินประทังชีวิตให้รอดตายเรื่องอื่นก็ไม่อยากจะสนใจในนาทีนี้ขอปากท้องให้รอดตายไปก่อนเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้จึงเป็นการเลือกตั้งที่จะต้องต่อสู้ระหว่างคนที่ใฝ่ฝันถึงอนาคตที่จะต้องสดใสขึ้นอนาคตที่จะต้องขีดเขียนให้ลูกให้หลานต่อไปกับการเมืองของการสืบทอดอำนาจโดยอ้างเรื่องของปากท้องประชาชนพรรคหนึ่งก็ชูเรื่องนโยบายเรื่องของปากท้องดีปากท้องต้องมาก่อนส่วนพรรคอำนาจเก่าก็ชูเรื่องบัตรคนจนว่าทำอยู่ทำต่อและทำมาแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้การเมืองสามเศร้าแบบนี้มันอยู่ที่ประชาชนจะเอายังไงประชาชนกำลังจะบอกว่าจะเอากับระบบบัตรคนจนที่ต้องไปยืนรอกดเงินไปยืนรอแสดงตัวตนตอนตีสี่เพื่อได้รับเงินประทังชีวิตแบบนี้หรือเอาการเมืองที่บอกว่าปากท้องดีแล้วก็สร้างความหวังให้ประชาชนในขณะที่หลายคนก็บอกว่าการเมืองแบบนี้มันเป็นการเมืองที่มีบาดแผลและทำให้สังคมบอบช้ำมามากมายเหลือเกินแล้วมันจะกลับรูปไปขัดแย้งเหมือนเดิมหรือเปล่าในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นยังไม่เคยมีการชำระสะสางพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายคำตอบสุดท้ายที่พูดมาทั้งหมดมันอยู่ที่ประชาชนการเมืองเป็นภาพตัวแทนของประชาชนในสังคมไทยหากประชาชนตื่นรู้ทางการเมืองมากเพียงพอรู้ว่าเราเองคงต้องอดทนในการสร้างสังคมขึ้นมาเราเองคงต้องอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความหิวโหยความยากลำบากในการสร้างสังคมสร้างอนาคตเปรียบเสมือนการสร้างถนนแน่นอนว่ามันไม่โดยลอยด้วยกีบกุหลาบการบุกป่าฝ่าดงทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาต้องลงทุนลงแรง
ไม่มีกลีบกุหลาบมีแต่คราบเลือดหยาดเหงื่อและน้ำตาแต่ทั้งนี้ประชาชนต้องเป็นผู้ตัดสินในวันเลือกตั้งเองว่าจะเอาแบบไหนคำตอบสุดท้ายสำหรับปู่แอดจนต่อตราบใดที่พรรคการเมืองก็ดีองค์การของประชาชนก็ดียังไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชาชนที่ทำหน้าที่เป็นสถาบันไม่ว่าจะเป็นสถาบันทางการเมืองสถาบันทางเศรษฐกิจถ้าองค์กรเหล่านี้ยังเป็นองค์กรที่ประชาชนไม่ได้เป็นเจ้าของประชาชนไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ความหวังก็ยังน้อยนิดเพราะประชาชนไม่สามารถสืบทอดอุดมการณ์ของพรรคการเมืองได้ด้วยตัวเองก็ทำให้เป็นนายทุนเป็นตุ้มเจ้าพ่อตุ้มเจ้าแม่ก็จะแทรกตัวเข้ามาเป็นเจ้าของพรรคการเมืองใช้กำลังทางเศรษฐกิจผ่านทุนสีเทาและผ่านทุนอุปถัมภ์ต่างๆเข้ามาหวานเข้ามาโปรยเอาบุญคุณกับประชาชนทั้งหมดนี้ก็จะไปขึ้นตรงกับหัวหน้าไดโนเสาร์แล้วก็จะไปขึ้นตรงกับเจ้าของเก้าอี้มือที่มองไม่เห็นที่เก็บสวยเก็บประโยชน์ทั้งประเทศนี้คำตอบสุดท้ายอยู่ที่ประชาชนว่าตื่นรู้เพียงพอที่จะลุกขึ้นยืนด้วยกระดูกสันหลังที่มีแล้วบอกว่าเราเป็นอิสระได้แล้วหรือยังวันเลือกตั้งอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเป็นวันตัดสินว่าประเทศนี้ยังคงเป็นประเทศห้ามพัฒนาหรือกำลังจะเป็นประเทศที่กำลังจะพัฒนาต่อไปในอนาคตสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือ #เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ#เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อ
นมันคือดวงทำนองของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นไปได้ไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกล้าคือทุกการต่อสู้อ่ะผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงได้มีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในทางเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ